วัสดีค่ะพี่น้อง FC ทุกท่านวันนี้มาฟังคุณตาชันได้พูดความรู้สึกกับช่องไทยรัฐทีวีนะคะว่าไทยรัฐทีวีถามว่าเจ้าหน้าที่เพิ่มข้อหาให้ลุงพลเป็นข้อหาเจตนาฆ่าคุณตาชันเลยพูดไปว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรลุงจะเอาเวลาไหนไปทำเพราะเวลาน้องหาย2โมงถึง3โมงกว่าเนี่ยลุงอยู่กับตาอยู่ด้วยกันตลอดหากจะจับลุงไปตาจะไปเป็นพยานให้ลุงเองเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณตามั่นใจหรือว่าลุงไม่ได้ทำร้ายน้องมั่นใจ 100% 100% 1000% และพร้อมไปเป็นพยานให้ก็จริงของคุณตานะคะเพราะในช่วงไทม์ไลน์เวลาน้องหายเนี่ยซึ่งพูดไม่รู้กี่รอบแล้วนะคะคนเห็นน้องครั้งสุดท้ายก็คือ3โมงเช้าเนี่ยนะคะน้องเนี่ยหายแล้วนะคะคือตอนที่คนเห็นได้ก็คือร้านค้ากับบ้านที่ติดร้านค้าเห็นน้องตอน2โมงเช้า30นาทีซึ่งไปซื้อน้ำส้มกลับมาถึงบ้านเนี่ยส่วนทำลายพี่สาวเนี่ยพี่สาวพูดกลับไปกลับมาก็วกวนนะคะพี่สาวเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็ว่าไม่หลับแต่ก็ถ้าแต่เอาตามพี่สาวพี่สาวก็บอกว่ายังไม่ได้ทานน้ำส้มเดินมาถึงบ้านก็ไปขอเล่นใต้บ้านนะคะต้นมะม่วงบ้านของน้าต่ายน้าเสริมแล้วก็เดินเห็นน้องเดินหยิบลูกมะม่วงเนี่ยมาหยอดลงหลุมมะม่วง2ครั้งตัวเองก็หันหลังให้แล้วก็บอกว่าหลับไปพอตื่นขึ้นมาประมาณ3โมงเช้า1นาทีไม่เห็นน้องแล้วก็แสดงว่าน้องหายได้ในช่วงเวลา2โมง45ถึง3โมงเช้านั่นเองค่ะเพราะ3โมง1นาทีพี่หันมาไม่เจอแล้วซึ่งคุณตาชาญก็พูดชัดเจนว่าเวลานี้มันเป็นเวลาที่ลุงพลอยู่กับตัวเองจะเป็นพยานให้ลุงเองไปฟังคุณตาชาญพูดเลยนะคะแล้วนางจะให้ดูนางลาบเทาด้วยนะคะแซ่บหอมอร่อยใส่ตะไคร้ใส่หอมอร่อยอร่อยตอนนี้ก็นั่งกินเทาอยู่ลาบเทานั่นเองค่ะหลังจากฟังข่าวคุณตาชาญแล้วไปดูนางลาบเทาตามคำขอของ FC เลยนะคะจากแคนาดาจ้าก่อพิมุกดาหารนี่คือรถตู้ของนายชัยพลวิภาลุงเขยน้องชมพู่วันนี้มาที่อัยการจังหวัดนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเรียกสอบบุคคลในครอบครัวของน้องชมพู่แล้วก็ตัวนายชัยพลที่เป็นลุงเขยเองมาหลายครั้งด้วยกันนะครับล่าสุดก่อนหน้านี้เมื่อมิถุนายนเนี่ยนายชัยพลถูกออกหมายจับโดยศาลมุกดาหาร3ข้อหาเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่คือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทำการใดๆแก่ศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปทั้ง3ข้อหาโทษสูงสุดจำคุก15ปีนะครับแต่ศาลให้ประกันตัววันนี้มีข่าวมาตลอดว่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเป็นข้อหาหนักถึงขั้นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับท่านผู้ชมครับและล่าสุดนะครับบ่ายวันนี้ตำรวจเนี่ยนัดให้นายชัยพลมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มจริงๆนะครับเดิมบอกว่าจะไปที่อัยการหรือว่าที่ศาลจังหวัดแต่ว่าไปที่ภูธรจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งเป็นการแจ้งข้อหาที่4ในคดีของน้องชมพู่กับนายชัยพลคือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288เนี่ยข้อหานี้โทษสูงสุดคือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีขึ้นไปนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าหลักฐานใหม่หรือว่าหลักฐานเพิ่มเติมที่ได้เนี่ยหลักฐานชัดเจนที่ได้จนนำมาสู่การแจ้งข้อหานี้คือหลักฐานอะไรบ่าย 3:40 นาทีนะครับวันนี้นายชัยพลก็มารับทราบข้อกล่าวหานะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้มีการสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะนี่นะครับทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะด้านตาชาญค่ะในชาญหลับโพก็บอกกับทีมข่าวถึงกรณีนี้นะคะการแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับลุงพลเนี่ยตาชาญบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าช่วงเช้าในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปตาชาญลุงพลป้าแตนก็อยู่ด้วยกันที่ไร่นาค่ะก็เลยเป็นไปไม่ได้ที่ลุงพลจะไปก่อเหตุพร้อมจะเป็นพยานให้ลุงพลด้วยนะคะตาชาญบอกแบบนี้นะคะตาชาญยืนยันตามคำเดิมที่พูดไว้กับนักข่าวของเราเมื่อหลายเดือนก่อนว่าคนในครอบครัวทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกหรือลูกเขยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่แน่นอนเขาตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
จะเอาเวลาไหนไปฆ่าจะเอาเวลาไหนไปกระทำตอนเช้ายังอยู่กับตาอยู่เลยเช้าวันที่น้องหายล่ะ8โมง9โมงอยู่ที่ไร่เลยซึ่งตรงนี้ตาชานี้พร้อมเป็นพยานให้แน่นอนละใช่พร้อมเป็นพยานเลยแต่ความจริงมันก็อยู่ที่ความจริงนี่แหละซึ่งตาชานก็เชื่อตรงนี้แน่นอนเลย 100% 1000% เชื่ออยู่แล้วลูกทั้งหมดเลยไม่เชื่อแน่นอนว่าไม่มีใครฆ่าไม่มีใครทำตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยณแต่จะเป็นคนชอบถ่ายไลฟ์สดอยู่ตลอดเวลาในบางส่วนณแต่ก็ให้กับเจ้าหน้าที่ไปแต่บางส่วนณแต่ก็ขอเก็บไว้ว่างบางทีก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับเพราะให้ไปหมดกลัวว่าตัวเองจะเกิดอันตรายข่าววันนี้มันดูพอดีกับข่าวใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นก็ถ้าใครแบบติดหนึบจริงๆนะครับเขาจะรู้เลยว่าอ๋อออกรถวันนี้แล้วก็มีหมายมาใกล้ๆเคียงกันนะครับมีตะไคร้หั่นตะไคร้เจ๊แค่ผมหอมบอกเขานะป้าถ้าชอบหลานสาวฉันก็ทำตัวดีๆรักฉันให้เยอะๆเดี๋ยวติดต่อร้านให้เก็บเงินไว้เยอะๆด้วยทำพิซซ่าให้เธอมาแล้วจะได้เลี้ยงดูเธอได้ตรงนี้ต้องขยันทำงานเก็บเงินอยากมีภรรยาตรงนี้ก็มีความสุขดีมีเพื่อนคุยแก้เซ็งเนาะป้าเนาะใช่เป็นไปเล่นเกมกันไปเล่นเกมว่าไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยในพวกคุณเนี่ยเป็นเกมกันสนุกหนูนี่ก็อู้พริกเป็นคำๆไปนะเนี่ยแซ่บแซ่บอีลีเดอร์พี่น้องใช่ทำเพราะว่า FC ขอมาว่าทำคลิปลาบเทาให้ดูด้วยนะแล้วทำคลิปกินให้ดูด้วยนางก็เลยจะเทน้ำลงไปแล้วในเทาแล้วนี่ตอนนี้เราก็เอาเครื่องปรุงนะคะกับกุ้งนะคะน้ำปลาค่ะลงไปนะคะนี่ไปลวกเทาค่ะพวกตัวกุ้งเราค่อยใส่นี่เอาน้ำปลาลงไปนะคะไปลวกเทาลวกให้สุกลวกให้สุกก่อนแล้วเราปรุงรสไว้ในนี้แล้วนะคะถ้าชิมแล้วไม่ได้รสยังไงเราค่อยชิมใหม่ค่อยปรุงเพิ่มได้จางเค็มอะไรยังไงนี่ค่ะนี่นัวแล้วก็หอมกุ้งเดี๋ยวนางก็จะเอาพวกเนื้อกุ้งเอาเครื่องใส่เลยนะคะไปนางก็เป็นเอากุ้งค่ะนี่กุ้งนะคะนางก็จะเติมอีกนิดนึงค่ะน้ำมันน้อยไปใส่น้ำปลาอีกนิดนึงนี่ค่ะแล้วเราค่อยเอากุ้งใส่ลงไปนี่เราก็เอากุ้งลงไปนะคะใส่ในลาบเทาเรากับน้ำปลาน้ำเครื่องปรุงต่างๆค่ะชอบรสไหนก็ใส่ใครชอบผงนัวอะไรก็ใส่ไปเสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาใส่นี่เลยเครื่องปรุงเครื่องหอมนะคะมะเขือค่ะมะเขือขึ้น
เสียคืนเห็นไหมโอ้ยหอมป้าหอมเดี๋ยวมาใส่พวกหอมตะไคร้นี่เลยนะคะพริกหั่นนะคะพริกหั่นตะไคร้หอมค่ะสูตรของคนเหนือค่ะป้าถ้ามีมะแข่นนะก็ใส่มะแข่นลงไปด้วยค่ะหอมแล้วก็เอามะแข่นมากินกับที่สวนนางมีมะแข่นนะสูตรลาบเทาของพ่อตู้นางค่ะบางคนเขาก็จะใส่ปลาทูปลาดุกก็แล้วแต่ก็ใส่นะคะโอ้ยแซ่บค่ะรสเด็ดอร่อยชิมแล้วค่ะแซ่บอีหลีลาบเทานะคะใส่เครื่องทุกอย่างเลยหอมอร่อยและใส่มะเขือเปาะด้วยนะคะมะเขือเหลืองกรอบนะคะเสร็จแล้วนะใส่อะไรดูค่ะผักกัดนะคะแตงเล็กโหระพาสลัดผักเปี๊ยะผักพายนะคะผักเปี๊ยะผักตะก้งบ้านเรานั่นแหละอร่อยอร่อยนะคะมากัดด้วยอวบแตงค่ะแตงลูกอ่อนๆนะคะแบบไม่ต้องปอกเปลือกเพราะอ่อนๆมันจะกรอบหวานด้วยมะเขือเทศผักในตู้เย็นก็มีนะผักอื่นผักกาดกรอบแต่ไม่เอาละพอแค่นี้ค่ะมาเตรียมรับประทานกันแค่นี้ก็ล้นหลามแล้วผักเมนูอร่อยอร่อยจ้าตักข้าวกันนะ I dare you to fix meI'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only